ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่20พฤศจิกายนเจอน้ำมนต์ป้าเป้าโอ้มหาเทวีป้าเป้ามาเองตำรวจวิ่งกันกระเจิดกระเจิงและจุลเจิมยุคนโพสแซะป้าเป้าอะไรนะจุลเจิมยุคนโพสแซะป้าเป้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ19พฤศจิกายนเมื่อมีการนัดหมายม็อบใส่ครอปท็อปเดินเล่นกันในลานกว้างที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่เกิดเหตุชุลมุนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งกันกระเจิงกระเจิงวิ่งหนีป้าเป้าฮะงานนี้ตำรวจต้องวิ่งหนีป้าเป้ากระเจิงกระเจิงไปคนละทิศคนละทางหรือว่าน้ำมนต์ของป้าเป้ามันขลังทำเอาผีในเครื่องแบบวิ่งกันแทบไม่ทันเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและอีกเรื่องหนึ่งจุลเจิมยุคนญาติผู้ใหญ่ของมิสเตอร์ซีจึ๊ก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 งานนี้ออกมาโพสต์ถึงป้าเป้ามาแซะป้าเป้าว่าจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกเอาไปไกลเลยนะจุลเจิมยุคนเอาไปดูเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อม็อบ19พฤศจิกายนรวมพลใส่ครอปท็อปเดินท่องเที่ยวอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแม้สาวรุ่นใหญ่พากันใส่ครอปท็อปแบบนี้เดี๋ยวคนเยอรมันก็บอกดีว่าครั่งแต่ทำไมหลังจากเดินไปเดินมาไม่นานนักป้าเป้าไปฟ้าปืนฉีดน้ำแล้วทำไมตำรวจวิ่งหนีกันจ้าระวันแล้วไปมาก็ต้องมานั่งไล่จับป้าเป้าแบบนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลัวน้ำมนต์ป้าเป้ากันนักกันหนาป้าเป้าไปเสกคาถาใส่น้ำมนต์อะไรกันทำให้ตำรวจต้องวิ่งกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางแบบนี้แม้ท่าทางน้ำมนต์ป้าเป้านี่จะขลังจะเฮี้ยนน่าดูตำรวจถึงวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเหมือนกับผีเจอน้ำมนต์เสกคาถาอาจารย์วัดดังอย่างไรก็อย่างนั้นฮ่า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 เรื่องนี้มีคนบอกว่าแม้ชุลมุนอีกแล้วถ้าไม่มีตำรวจก็ไม่มีความรุนแรงเป็นหมาหรือไงถึงโดนน้ำกันไม่ได้ฮ่า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 เจอน้ำมนต์ป้าเป้าเข้าไป
วิ่งกันไม่เป็นทิศเป็นทางเลยนะคุณตำรวจทั้งหลายโอ้เอาไปดูเหตุการณ์กันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากมีการตรวจนะครับค้นกระเป๋าเด็กๆนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพราะต่อมาเมื่อเวลา16นาฬิกา34นาทีหลังป้าเป้าเติมน้ำมนต์เสกคาถาใส่ปืนฉีดน้ำป้าเป้าในเสื้อครอปท็อปกลายเป็นว่าวิ่งหลบหนีกันหน้าดูกระเจิดกระเจิงทีเดียวไปดูนะตั้งแต่การกอกน้ำมนต์ลงใส่ปืนจนกระทั่งไล่ฉีดไล่วิ่งหนีไล่จับกันเหตุการณ์นี้ชุนละมุนในเรื่องราวนี้มีคนบอกว่าไอ้ตะกรวดพวกนี้เวลาจะกินจุด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 วิ่งเข้าใส่แต่เวลาโดนน้ำล้างจุดจุดจุดของป้าเป้าแค่นี้
ทำมาเป็นวิ่งหนีน้ำมนต์อย่างดีเลยนะมึงฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละมหาเทวีเป้าฝันใจราษฎรตัวจริงโอ้เดี๋ยวนี้ป้าเป้ากลายเป็นคนดังมีของขลังขนาดนี้เจียวนะและอย่างว่าถึงระดับขนาดจุลเจิมยุคนเอาป้าเป้าไปโพสต์ไปบอกว่าให้จับตาดูประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศสามกีบตรงเข้าประกวดเสนอชื่อโดยปียบุตรแถมไอติมหนึ่งแท่งลองคิดดูว่าธรรมดาหรือเปล่าขนาดราชนิกุลหม่อมเจ้าเจ้านะจุลเจิมยุคนมีศักดิ์เป็นลุงโอ้ไม่ธรรมดาเป็นญาติผู้ใหญ่ของมิสเตอร์สี่จึ๊กทีเดียวเรื่องนี้สื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวท่านใหม่แปะสามกรีบปิยบุตรแถมไอติมหนึ่งแท่งเรื่องประธานาธิบดีหญิงคนแรกคือมหาเทวีเป้าคนนี้นี่เองโอ้ดังแล้วป้าเป้าแม้แต่ก้องขอตำหนิท่านใหม่จุลเจิมยุคนไปหารูปป้าเป้ารูปที่สวยๆไม่เอามาไปเอารูปแบบนี้ทำเป็นเลียนแบบคนที่อยู่เยอรมันไปได้รูปสวยๆแบบนี้ทำไมไม่เอามาลงฮะในเรื่องนี้ชาวเน็ตพากันไม่พอใจต่างๆนานาทีเดียวมีการแสดงความคิดเห็นว่าดูชนชั้นสูงดิ้นก็ตลกดีสูงแต่ชนชั้นคุณธรรมต่ำฝ่านรกเสียอีกนี่นะความคิดชนชั้นสูงสมแล้วที่เด็กมันถอนงอกเอาเกิดที่สูงแต่จิตใจต่ำคำพูดส่อไปในทางดูถูกเหยียดความเป็นคนยศถาอยู่ไม่นานหรอกรอมันละลายจักรวรรดิพันปียังมีวันล่มสลายรอดูไปก็แล้วกันถึงแม้ป้าเป้าจะเป็นประชาชนคนไทยธรรมดาอาชีพแม่ค้าแต่มีหัวใจรักประชาธิปไตยจึงต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงมาเป็นระยะเวลามานานอย่างไรก็ตามป้าเป้าเป็นสุภาพสตรีสูงอายุเพศแม่ที่ใช้คำพูดร่างกายและมือปาของตนเองในการต่อสู้เป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้จุลเจิมยุคนมีชาติตระกูลไม่ได้ช่วยส่งเสริมความคิดให้สูงด้วยเลยแบบนี้แหละจุลเจิมยังโง่เหมือนเดิมคือเก่าโง่งี่เง่าเป็นเจ้างาวไปตามนิดนิรันด์เพราะผลประโยชน์อำนาจมันบังตาจนลืมไปว่าประเทศนี้ไม่ใช่มีแค่พวกคุณสำร้ายมีระยะห่างมีแก็บห่างจนไม่สามารถปิดมันลงได้บ้านเมืองก็จะเกิดปัญหาเช่นในประเทศจีนหลายประเทศเขาจึงต้องมีรัฐสวัสดิการให้เกิดสมดุลความพอเพียงมันถูกใช้กับคนระดับร่างไม่ใช่คนรวยกรุณาจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าสำหรับจุลเจิมยุคนนี่หรือคือคำพูดกิริยามารยาทของคนที่มีเชื้อเจ้าแต่ละครั้งที่ผู้ชายคนนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นช่างดูทุเรศหน้าอดตูมาตลอดเราไม่เคยเรียกนำหน้ายศของตำแหน่งเผด็จการและองค์คาพยพเพราะคนพวกนี้มันไม่สมควรให้เกียรติและมันไม่ให้คุณค่าไม่เห็นคุณค่าชีวิตของประชาชนที่เสียภาษีเลี้ยงดูมันด้วยซ้ำไปมันบ่งบอกถึงฐานันดรต้นตีนอะไรมันก็ไม่ต่างจากคนรากหญ้าเท่าไหร่หรอกที่ยังมองเหยียดหยามคนอยู่แบบนั้นต่อให้อยู่บนหอคอยงาช้างมันก็ไม่สูงส่งขึ้นมาหรอกเท่าไหร่หรอกเชื่อสินี่แหละคือชีวิตของคนเมื่อถึงเวลาหากคนไม่เห็นคนเท่าเทียมกันก็จะเป็นแบบนี้นี่เองและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับป้าเป้าคือคนที่มีหัวจิตหัวใจต่อสู้ยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน
แกใช้มือเปล่าใช้ร่างกายของตนเองใช้หัวจิตหัวใจถึงแม้เป็นคนสูงวัยเขาเดินขบวนประท้วงไปไม่ไหวก็นั่งรถซาเล้งยังยืนหยัดต่อสู้ระหว่างต่อสู้ก็สูดยาดมสูดยาหม่องมีด้วยหัวใจเดินไปด้วยหัวใจมีแต่หัวใจเท่านั้นที่จะต่อสู้และคนแบบนี้ทำไมชนชั้นตรีนาถึงรู้สึกเดือดร้อนถึงต้องเอามาเป็นตำบลกระสุนตกเพราะว่านี่คือชีวิตจริงของรากหญ้านี่ชีคือชีวิตจริงของประชาชนคนที่สู้ถึงแม้ไม่มีอะไรจะให้สู้ก็จะต้องสู้สู้ด้วยหัวใจตราบใดที่ยังมีลมหัวใจก็ยังจะสู้อยู่ขอสดุดีมหาเทวีป้าเป้าไว้ณที่นี้และคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่หัวกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า Generalหลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,800 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันไม่มี
้งไหลกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพูดกับตินาตรงพินาศประชาราชนตรายอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ